เรื่องสำคัญมากเตือนประชาชนต้องรู้ก่อนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสซีวันที่16มกราคมในชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เผยว่าในวันที่14กุมภาพันธ์65นี้ขอเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสซีซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือด้านภาระคาใช้จ่ายจ,จากรัฐบาลและแก้ปัญหาสินค้าราคาแพงด้วย พร้อมกันนี้อยากย้ำเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่โทรผ่านอินเทอร์เน็ตอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตำรวจจะตรวจสอบเงินบัญชีของประชาชนโดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีหน้าที่จะโทรไปหาประชาชนเป็นอันขาดที่สำคัญเรื่องนี้ตนเองและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะพยายามทลายแก๊งเหล่านี้โดยมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาและเ,เร่งแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดพร้อมย้ำว่าเมื่อใช้เทคโนโลยีออนไลน์ในการโอนเงินจำเป็นจะต้องระมัดระวัง สำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสีมีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้หนึ่งโครงการเท่านั้นไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัริการแห่งรัฐผู้ได้รับสิทธิ์บัริการแห่งรัฐสามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติม,ตมจากภักรัฐได้ที่ www.cgd.go.th ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิ์โครงการยิ่งใช้ย,ยิ่งได้ การลงทะเบียนรับสิทธิ์สามารถลงทะเบียนได้2ช่องทาง 1. ลงทะเบียนผ่านทาง www.klcr.com 2. ลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังพร้อมผูก G-wallet กดแทบโครงการคนละครึง่งสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการมาตรการรัฐที่ใช้แอปเป่าตังแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ